ฟังนะท่านผู้ชมทุกท่านครับทุกๆวันเสาร์ครับ11นาฬิกา30นาทีถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันนะครับกับรายการ NY Insider by Dr. O และผองเพื่อนครับโดยวันนี้ดร.โอพิสุทธิ์พิมนกุลครับมาพร้อมกับครับคุณากรวานิชวิรุณครับต้นนะครับครับสรนันท์ชูฉัตรเอิร์ธครับครับก็วันนี้โอต้นเอิร์ธนะครับก็มาพูดจาเม้ามอยนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ11นาฬิกา30นาทีถึงช่วงเที่ยงนะครับก็ถ้าอยากจะส่งประเด็นอยากให้เราพูดจาเม้ามอยเรื่องอะไรก็ติดต่อเราได้2ช่องทางนะครับช่องทางที่1ก็เว็บเพจนะครับFacebook Page เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรานะครับก็มาทิ้งอินบ็อกซ์อะไรไว้ได้นะครับอยากให้คุยเรื่องอะไรหรือนะครับ LINE @นะครับ CU Radio ครับ @CU Radio นะครับก็เข้ามาแอดเฟรนด์แล้วก็พิมพ์มาบอกว่าอยากให้พี่โอนะพี่ต้นพี่เอิร์ธคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับใครอาจจะอยากรู้ว่าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเรียนอะไรบ้างอันนี้ก็อันนี้ยินดีนะครับหรืออยากรู้เรื่องอื่นๆนะหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้เราพร้อมเราพร้อมนะครับนะเราสามารถคุยทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมได้นะครับโอเคครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราค้างคากันไว้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยแค่พูดมาในเวลาเราพูดสิ่งแวดล้อมทุกอันมัน 99% มันเป็นไซนทิฟิกเนี่ยครับมันเป็นไซนทิฟิกวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ใช่มั้ยครับแต่กลับกลายเป็นว่าคนอีกส่วนนึงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ได้คนไม่จำเป็นต้องเรียนทางสิ่งแวดล้อมถูกมั้ยครับคนทางด้านสายสังคมศาสตร์นิเทศศาสตร์รัฐศาสตร์จิตวิทยาต่างๆจริงๆแล้วถ้าเขามีความรู้หรือเข้าใจมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมจริงๆไม่ต้องลึกมากจนลงไปว่า BOD นู่นนี่นั่นเท่านั้นเท่านี้แต่จริงเขาอาจจะเป็นคนผลักดันหรือทำอะไรให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศหรือของโลกได้มากกว่าแล้วเราคากันไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกต่อว่าเอ๊ะแล้วก็อาจจะเป็นอีกส่วนนึงก็ได้มั้งที่เด็กๆนิสิตรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยอยากมาเรียนใช่ไหมครับในขณะที่วงการข้างนอกโรงงานทุกภาคส่วนอยากได้คนอยากได้คนผู้เชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมันเลยกลายเป็นว่าโปรแอนด์คอนมันเกิดแบบคู่กันมาทีเดียวนะครับเราก็คากันไว้ตรงนี้เนาะนะครับเอาละครับเริ่มต้นนะครับด้วยน้องเอิร์ธครับทราบว่าเอิร์ธอยากมีอะไรมาเล่าเออก็ครับยังก็นั่งคิดนะครับตามที่อาจารย์โอคิดแต่ว่าก็คิดไม่ออกนะครับแต่ว่าสิ่งที่คิดออกคือผมว่าจริงเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่เราบอกมันเป็นทุกเรื่องอ่ะน้ำดินน้ำลมไฟทุกอย่างขยะอะไรทุกอย่างมันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติรอบตัวเราแต่ในที่เห็นแล้วก็เป็นปมในใจอันหนึ่งก็คือกระดาษข้อสอบกระดาษข้อสอบโอเคคือไม่รู้ว่าทำไมจะต้องมีกระดาษเยอะขนาดนี้ในการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งช่วงสอบด้วยก็จะมีกระดาษสองประเภทคือกระดาษโรเนียวกับกระดาษข้อสอบแบบฝนครับฝนซึ่งผมอ่ะก็เด็กๆก็เราจะมีอีกหนึ่งนิสัยคือการลอกข้อสอบเพื่อนเราจะดูแล้วเอ้ยมึงกาอะไรแล้วกูกาตามบ้างซึ่งผมเชื่อว่าเราสอบแบบนี้กันมานานมากถ้าผมลองคิดดูโรเนียแผ่นละมุด30ตังค์วิชาหนึ่งก็มีสัก4หน้า4แผ่นก็ประมาณวิชาละ1บาท1บาทเด็กคนนึงเรียน10วิชาก็เทอมละ10บาทปีนึงสอบ4ครั้งก็40บาทนักเรียนนักศึกษามีล้านคน40ล้านต่อปีไปเฉยๆเลยฮะชิวๆเลยฮะกับการที่ใช้กระดาษนี่คือแค่ชั้นนั่นคือต้นทุนแค่เงินนะต้นผมเนี่ยกำลังจะพูดเหมือนกันว่าในฐานะคนที่ต้องตรวจข้อสอบเนี่ยครับต้นทุนการแบกข้อสอบอาจจะมากกว่า40บาทนะครับเพราะว่าเฉพาะแล้วด้วยความที่คนนี้เขาเดินทางบ่อยไงก็ต้องแบกไปก็แบกมานะครับอาจารย์ต้องออกข้อสอบก็ต้องใช้เวลารวมถึงสุดท้ายก็เป็นกระดาษที่ไม่รู้เอาไปทำอะไรนายพี่แชร์ต่อครับประเมินการสอนประเมินหลักสูตรต้องเก็บ5ปีใช่ครับต้องเก็บ5ปีไม่ได้เออสอนกี่วิชาล่ะเออต้องเก็บข้อสอบเนี่ย5ปีโอ้โหซึ่งจริงๆโลกเราห้องเราห้องพี่ก็ใหญ่มากเลยก็คือมันก็เลยเป็นภาพลักษณ์ของอาจารย์ว่าจะต้องมีข้อสอบมีสุ่มเต็มท่วมตัวอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่าเอ๊ะจริงถ้าพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมกับการสอบนะ
จริงเห็นชัดเลยเพราะว่าอีนี่แหละคือต้นทุนต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่เราใช้กระดาษต่างๆแม้กระทั่งดินสอนะครับดินสอก็มีทั้งคาร์บอนแล้วก็ไม้มีไม้แน่ๆแหละอ่าเนี่ยยางลบยางก็เป็นปิโตรเลียมคือมันใช้ทรัพยากรธรรมชาติหมดเลยทุกอย่างเลยในการสอบเราก็คิดเอ๊ะทำไมเราไม่เปลี่ยนให้มันไม่มีเวสพวกนี้ได้ไหมนะครับลดต้นทุนในการสอบลดต้นทุนในการบริหารจัดการอย่างที่กิพิต้นบอกคุณแล้วก็ลดเวลาคือสำคัญคือลดเวลาเลยฮะคือวันนี้เนี่ยสมมติสอบเสร็จอาจารย์ต้องไปตรวจอีกอันนี้สอบเสร็จมันเดียวโปรเซสถ้าเราลดเวลาในการขนส่งตรวจสอบหรือแม้กระทั่งลดตอนออกข้อสอบเนี่ยช่วงมันลดแล้วเพิ่มประสิทธิภาพได้เยอะขึ้นมาก็เลยมีไอเดียครับบ่อๆขึ้นมาว่าเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีเอทเทคแล้วก็โกเฟอร์เมนเทคแฮกกาธอนเกิดแฮกกาธอนเดือนที่แล้วอาจารย์ทำพี่ทำโอโซนแฮกกาธอนโอเรซีคือเดือนนี้มันเริ่มมีอะไรอย่างนี้ขึ้นแล้วผมก็ไปอาทิตย์ที่แล้วก็ไปสองอาทิตย์ที่แล้วไปไมเนอร์แฮกกาธอนคือฟู้ดแฮกกาธอนฟู้ดแฮกกาธอนผมได้เราได้ที่สามโอ้โหได้เงินมาเท่าไหร่เลี้ยงพวกพี่ด้วยไม่เยอะครับไม่เยอะแต่ว่าก็มองซีเนจี้เนี่ยนะครับมากกว่าแล้วเดือนหน้าก็จะมี government tech แล้วก็ education tech ก็เลยลองคิดไอเดียขึ้นมาก็คือเราอยากจะให้มันเป็นสอบออนไลน์ให้หมดนะครับเหมือนเราไปสอบใบขับขี่สมัยนี้ก็เป็นสอบออนไลน์ในแท็บเล็ตในจอกดๆๆๆเสร็จก็รู้เลยตกเปล่าถ้าตกก็จบนะครับไปสอบใหม่ซึ่งผมก็คิดว่าจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเราใช้กระดาษเพราะมันคงง่ายเตอร์แต่วันนี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยแท็บเล็ตอาจารย์เป็นโรงงานผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกแท็บเล็ตนี่ก็500บาท 1,000 บาทนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ต้องจอสีก็ได้จอขาวดำก็ได้หรือไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรฟุ้งฟิ้งเอาแค่ว่ามันไม่ต้องแบบว่าละเอียดยิบในกล้องนี้กล้องนั้นไม่ต้องแค่ติดเน็ตใช้เน็ตได้ครับผมนั้นนักเรียนก็เราอาจารย์เนี่ยเริ่มจากที่อาจารย์ก็สามารถออกข้อสอบได้ในคอมพิวเตอร์เราอาจารย์อาจจะมี examination bank ก็ได้คือทุกคนที่ออกเนี่ยเราถือว่าเนี่ยคือมันสมองของประเทศเราก็จะเก็บไว้เป็นคลังข้อสอบของทั้งประเทศที่เคยมีดังนั้นเราก็อาจจะศึกษาได้ว่าเฮ้ยคิดไม่ออกคิดข้อสอบไม่ออกก็อาจจะดูในรายวิชาเดียวกันได้ว่าเขาถามอะไรกันแล้วก็เรียงขึ้นมาจัดขึ้นมาเป็นชุดคำถามข้อสอบใช่ไหมครับเสร็จแล้วปุ๊บระบบมันน่าจะวิเคราะห์ได้ว่าข้อสอบเนี้ยยากง่ายขนาดไหนแบ่งแคตตากรีได้ด้วย machine learning หรือ AI อะไรก็แล้วแต่บอกเลยเฮ้ยโอ้โหจากผลสอบของเด็กที่เคยทำเมื่อ10ปี5ปีที่ผ่านมาอาจารย์สอบเนี้ยเด็กตกไอ้เด็กเสียคุณภาพนะแล้วถ้าเราต้องการเป็นมหาลัยระดับท็อปความยากนึงคือควรเท่าไหร่สมมติเราแบบอันดับหนึ่งของโลกเลยเนี่ยความยากเท่านี้ของคุณน่ะอยู่แรงไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะช่วยสถาบันการศึกษาในการยกระดับขึ้นไปได้พออาจารย์ออกข้อสอบเสร็จอาจารย์ก็กดโอเคเซฟใช่ไหมครับระบบก็จะไปบันทึกไว้อ้าวนักเรียนนี่นักเรียนมาสอบแล้วนักเรียนก็มาก็แท็บเล็ตล็อกอินเข้าไปจะด้วยบัตรจะด้วยอะไรก็ whatever มันก็จะไปเช็คว่าต้องสอบอะไรทีนี้ที่เด็ดของมันอยู่นี้ครับเราจะแรนดอมข้อสอบแล้วช้อยหมดเลยแปลว่าลอกไม่ได้ทุกคนมันแรนดอมหมดโอเคข้อ1ของผมอาจจะเป็นข้อ5ของอาจารย์ช้อยของผมจะไม่มี A B C ละจะไม่มี1 2 3 4ละเป็นเทคเป็นข้อความไปเลยดังนั้นมองยังไงก็มองไม่ได้เดายังไงก็เดาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังแก้ไขอีกหนึ่งปัญหาที่เป็นผลกระทบเนาะเรื่องความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เพราะว่าผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็จะต้องเคยอยู่ในลูปการลอกสักครั้งหนึ่งไม่ลอกเขาก็ให้เขาลอกเพราะถ้าไม่ให้ลอกเนี่ยเพื่อนก็ไม่ครบด้วยเพื่อนไม่ครบไอเด็กเก่งแล้วแบบไม่มีที่อยู่ในสังคมไม่มีฟินออกมาด้วยนี่มันไม่ได้นะมันก็ต้องแบบเฮ้ยมึงวางไว้ริมโต๊ะหน่อยแล้วเราเป็นไงฮะเราเรียนรู้การโกงมาตั้งแต่เด็กถึงจะทำไม่ทำมันจะอยู่ในสายตาว่าทำก็โอเคดีว่าเฮ้ยข้างหน้ามันทำได้เนี่ยอาจารย์หันหลังกูจะรีบเลยตอนนี้แปลว่าเด็กเนี่ยนอกจากเรื่องว่ากระดาษนะครับยังถูกปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ที่ผิดมาตั้งแต่เด็กนั้นถ้าเกิดระบบเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันลอกไม่ได้ต่อไปเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักคำว่าลอกก็ได้ซึ่งขุนนี่เรื่องใหญ่ของประเทศเลยนะเริ่มที่ไม่โกงจริงอันนี้ผมนึกถึงอีกประเด็นหนึ่งขออนุญาตเสริมครับคืออย่างที่น้องเอิร์ธพูดถึงโอเคเอาข้อสอบมาลักษณะแบบมีการสับไปสับมาผมมานั่งคิดจริงๆในเมื่อเป้าหมายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเราอยากจะให้คนมีความรู้มุมมองแบบบูรณาการเราเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับสารหลายอย่างมันไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์ถ้าทำแบบนี้มันสามารถที่จะออกข้อสอบอันนี้ที่ว่าแต่เดิมทีเนี่ยคุณสอบ5วันวันแรกคุณสอบวิชานี้วันที่2คุณสอบวิชานี้วันที่3คุณสอบวิชานี้ตารางสอบอันนี้ยำหมดเลย
โอ้โหเพลินเลยจริงๆคราวนี้คือคุณต้องรู้จริงแล้วคุณรู้มันเกี่ยวกันหมดแล้วคราวนี้ยิ่งย้ำจากคือการครูข้อสอบครูข้อสอบที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับจากเดิมทีอาจจะมีอยู่แค่สมมติช้อยแบบสอบเล็กๆอาจจะมี10ข้อเรียงสับไปสับมาโอกาสที่มันจะรู้มันก็พอมีบ้างแต่พอตอนนี้คุณแบบเลขบ้างสังคมบ้างไทยบ้างอะไรเงี้ยผมว่าเด็กของก่อเจ๋งนะฮะเออเจ๋งนะครับคือนี่คือเปลี่ยนแปลงระดับขั้นตอนของสมองไปหมดเลยว่าทุกอย่างต้องเชื่อมแล้วบริหารการกันหมดนะฮะอันนี้ดีเลยคือในแง่นึงเนี่ยมันจะทำให้การสอบข้อเขียนเนี่ยมีสภาพคล้ายกับการสอบสัมภาษณ์ผมว่าการสอบสัมภาษณ์ดีอย่างนึงก็คือมันครูทุกอย่างใช่แล้วมันสามารถที่จะ react ต่อคำตอบคือคุณปัจจัยป้อนออกมาคำถามเปลี่ยนไปเนี่ยข้อสอบที่เอามายำรวมกันไอ้นี่เรื่องนึงละยำสารพัดวิชาอย่างที่สองก็คือถ้าข้อสอบคุณตอบแล้วคุณไปทางเนี้ยมันก็จะมีข้อสอบข้อที่ไม่เหมือนกันอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ระบบจะยอมรับได้ไหมนะครับว่าข้อสอบของทุกคนเนี่ยไม่ใช่เอามาคลากันเท่านั้นแต่มันมีการลักษณะเหมือนกับเราทำแบบสอบถามที่มันมีปลายจบได้หลายข้างมันไม่จำเป็นต้องไปจบที่เดียวกันโอ้โหเอิร์ธเอิร์ธได้ไอเดียนะเนี่ยเอิร์ธได้ไอเดียสมัยเด็กๆเคยเล่นเกมไอ้อ่านหนังสือตรงที่มันจะสวนใช่แล้วมันจะเปลี่ยนซ้ายไปหน้าแปดใช่ใช่ครับแล้วจบไม่เหมือนกันถูกแล้วผมมองว่าแบบเนี้ยโอเคคุณก็จะต้องตอบคำถามได้ว่าไอ้คำตอบที่ไม่เหมือนกันมันจะสามารถวัดผลที่เอามาเทียบเคียงกันได้หรือเปล่าอันนี้โอเคเป็น question mark เป็น pending ไว้แต่ผมว่าข้อดีก็คือมันจะเป็นการเหมือนกับกระตุ้นให้เด็กเวลาตอบเนี่ยเรา push ให้เขาคิดให้เขาคิดตั้งคำถามที่มันลึกต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่แบบไปตรงนี้อ่ะกำลังจะนำไปสู่อะไรก็ไม่รู้ละกลับมาเรื่องเดิมข้อนี้ละแล้วมันไม่สอดคล้องกันใช่จริงพี่มองตอบอีก2 level ครับ level แรกที่พี่มองเนี่ยคือการเฉลยเพราะจริงการที่เราทำข้อสอบบนระบบใดระบบหนึ่งเนี่ยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นช้อยส์หรือการเขียนก็แล้วแต่เนี่ยด้วย machine learning มันจะเก็บมันจะเก็บองค์ความรู้กลับมาดูได้หมดแนวทางบางอย่างได้ซึ่งการที่เราเก็บแนวทางลักษณะแบบนี้ได้มันจะเป็นประโยชน์กับการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของประเทศเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกันอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกันดังนั้นคนที่เป็นคุณครูที่อยู่ในกรุงเทพกับคุณครูที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็ดูกันได้หมดก็สามารถที่จะเอาแนวคิดเรื่องบูรณาการตอนนี้เอามาใช้ในการสอนมาใช้ในการศึกษาพร้อมกันได้หมดคือ examination bank นะครับเป็นทางออกอันหนึ่งของการศึกษาเราเพราะว่าอาจารย์แก่ๆไปแล้วเนี่ยบางทีห่วงของอีกแต่คราวนี้ไม่ได้ละอาจารย์ลงในดิจิตอลมันจะอยู่เป็นปัญญาของประเทศไปตลอดไปอาจารย์ใหม่ๆสามารถดูได้สามารถมา browse แล้วถามว่าเฮ้ยมันทำให้อาจารย์เสียคุณค่าหรือเปล่าไม่เพราะนั่นมันแค่การสอบสุดท้ายแต่จริงคุณค่าของอาจารย์ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือการปลูกปั้นเขาทั้งเทอมเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่สอบเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดกระช็อกสมองผมว่าสิ่งที่มันจะหายไปนะก็คืออาจารย์ที่ขึ้นชื่อว่าข้อสอบโหดใช่แต่เดิมทีเนี่ยจะมีอาจารย์ที่ได้ชื่อว่าโหดเนี่ยข้อสอบง่ายมากข้อสอบนี่สบายกับบางคนที่ข้อสอบโหดหินมากๆเลยอันนี้ก็จะหายไปอันนี้ผมว่าเขาเรียกอะไรนะจุดขายของอาจารย์บางคนจะหายไปซึ่งจริงๆถ้าเรามองเป็นภาพใหญ่อะครับคือมันต้องมองภาพอย่างการศึกษาถ้าภาพใหญ่สุดคือประเทศประเทศไทยต้องมาตรฐานยังไงครับผมแต่ละมหาลัยแต่ละโรงเรียนมาตรฐานต้องเป็นยังไงถูกแล้วเนี่ยคือมันจะชัดเลยแล้วจะลบประเด็นที่บอกว่าเอาคะแนนสอบ3ปีม.ปลายมาคิดบวกกับคะแนนสอบเวลาเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะมีคำถามตลอดเวลาว่ามาตรฐานมันเท่ากันไหมตลอดเวลาครับคือไม่ว่าคุณจะพูดอะไรยังไงก็แบบคุณจะไปรู้ได้ไงว่าโรงเรียนตรงนั้นตรงนี้ข้อสอบยากเท่ากันเพราะคุณเอารีซอสของข้อสอบที่มันเทียบกันไม่ได้มาวัดบนบรรทัดฐานว่ามันเทียบกันได้ครับโอ้น่าสนใจมากดังนั้นอย่างที่พี่บอกเนาะสเต็ปที่1คือความเหลื่อมล้ำครับมันจะลดลงแล้วพี่ว่าเราจะมี best practice ของเฉลยข้อสอบผู้เฉลยก็ได้แต่จริงๆแล้วมันคือนั่นแหละเอาไปสอนต่อได้ครับถูกไหมครับนักเรียนสามารถศึกษาได้กับอีกเลเวลนึงพี่ว่าถ้าเรายกระดับตรงนี้จริงๆแล้วคุณภาพการศึกษาของประเทศไม่ว่าจะวัดด้วยพีซ่าวัดอะไรก็แล้วแต่ประเทศไทยก็น่าจะมีแรงกิ้งที่มันดูขึ้นมาหน่อยได้มากกว่านี้ที่มันดีขึ้นอ่ะเพราะจริงๆด้วยงบประมาณที่เรารู้นะมันก็ลงไปกับการศึกษาที่มันมหึมาจริงๆก็ผมว่าสิ่งสำคัญคือถ้าประเทศไทยเราทำเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเนี่ยคือแบรนดิ้งประเทศชาติเลยเหมือนเราดูข่าวแบบเฮ้ยฟินแลนด์มีระบบการศึกษาแปลกๆเว้ยหรือแบบว่าบางประเทศในสแกนเป็นรถ EV แล้วคือมันเป็นเรื่องเท่ๆเรื่องใหม่ๆของโลกใบนี้ถ้าเราบอกว่า
ประเทศไทยเนี่ยนักเรียนลอกกันไม่ได้อีกแล้วหรือประเทศไทยลดการใช้กระดาษในระดับการศึกษาฟังดูนี่รู้สึกว่าแมนพาวเวอร์นี่มีแวลูมากขึ้นทันทีอ้าวจริงนะมันคือเราเริ่มเปลี่ยนแปลงครับเราแล้วจริงๆมันเกิดมาจากจุดประกายเรื่องสิ่งแวดล้อมแค่นั้นเองแต่มันสร้าง impact ที่ไกลในวงกว้างเพราะฉะนั้นผมว่าพวกอย่างเงี้ยถ้าเรามีนวัตกรรมแนวนี้ออกมาแล้วทำสตอรี่ดีคือวิศวะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องไปทำเครื่องดักอากาศเอิร์ธกับต้นมาช่วยพี่คิดหน่อยดิว่าจะดิสซับยังไงดีมีเนี่ยก่อนเข้ารายการนะนี่พี่ที่ร่วมรายการเขาบอกว่าเวลาพูดถึงสิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์วิศวะสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นพูดอะไรที่มันดูแบบไม่น่าดูมันต้องมีปัญหามาแล้วมันถึงจะมาถึงอากาศพิษคือมันเป็นภาพที่แบบถามว่าแบบจะไปเจอมันไหมมันก็ไม่น่าจะอยากเจอถูกไหมคือมันเริ่มต้นด้วยภาพที่มันแบบมันภาพไม่ดีอ่ะเหมือนพี่ตอนเด็กๆที่พี่เคยเล่าเอ้ยวิศวะสร้างส้วมใช่ไหมเฮ้ยมันเดี๋ยวว่างๆมาสร้างส้วมให้กูหน่อยอันนี้กลุ่มหนึ่งอันนี้เป็น perception กลุ่มที่หนึ่งที่เจอ perception กลุ่มสองคือกลุ่มอะไรรู้ไหมครับนักสิ่งแวดล้อมไงนักสิ่งแวดล้อมเราจะมีคาแรคเตอร์ออกมาทันที stereotype จะแนวต้องเป็นเสื้อยืดไฟๆหน่อยสีเขียวได้ยิ่งดีหรือเขาอะไรต้องแบบไม่เรียบมันต้องไม่เรียบเป้ชนเผ่ามีเป้ๆหน่อยแล้วก็พร้อมที่จะเดินเวลาเขามีเดินขบวนก็ไปเดินมันเป็นภาพแบบนั้นไงมันเลยเป็นภาพที่มันดูมันดูไม่น่าเข้าหาแล้วเป็นคนกลุ่มนึงนะฮะที่มีความเชื่อในแนวนั้นใช่ทีนี้เรายังไงดีคือเอิร์ทมองเรื่องเดิมคือนวัตกรรมแหละเปิดถือฝั่งนี้อยู่จริงๆอย่างที่พูดเมื่อกี้คือแบบวิศวะสิ่งแวดล้อมมันคือวิศวะที่แคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าแล้วกำลังจะไปสร้างนวัตกรรมดีๆเพื่อโลกของเราต่อคือแบรนดิ้งหรือว่า core value เนี่ยมันต้องปลูกฝังว่าเฮ้ยคุณเป็นวิศวะที่รักโลกป่ะถ้าคุณเป็นวิศวะรักโลกเรียนฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะให้คุณไปมีจินตนาการไม่รู้สิ้นสุดในการที่เอาความรักโลกของคุณอะไปช่วยหลายๆเรื่องขึ้นมาแต่คนพวกนี้ต้องรักสิ่งแวดล้อมก่อนผมว่าคนรักสิ่งแวดล้อมน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตก็จริงนะครับเพราะว่ามันไม่รักไม่ได้แล้วอย่างเมื่อกี้อ่านข่าวนายกของนิวซีแลนด์ก็พูดเรื่อง global warming ใหญ่มากคือวันนี้ถ้าประเทศเราพูดเรื่องนี้กันมากขึ้นมันจะกลายเป็นเรื่องนี้แม่งเรื่องใหญ่ว่ะเฮ้ยกูต้องทำอะไรสักอย่างละมันต้องทำอะไรสักอย่างละเพราะแต่ละอินดัสทรีมันมี rising ต่างกันผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกำลังมามันกำลังขึ้นดังนั้นถ้าอาจารย์สร้างแบรนดิ้งตรงนี้รอไว้ว่าคนแบบนี้คือเป็นคนที่แคร์สิ่งแวดล้อมแล้วอยากสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาพวกนี้มันจะได้คนอีกแบบนึงจริงๆมันมีเวิร์ดดิ้งนึงที่เวลานิสิตเข้ามาถามเวลาโปรโมทภาควิชาอะไรอย่างนี้เนาะสิ่งที่พี่จะพูดตลอดเนี่ยก็คือพี่พูดตลอดว่าไอ้พี่เอามอตโต้ยุทธศาสตร์ชาติพูดเติบโตสมดุลยั่งยืนโอ้โหคนที่เป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือคนที่เป็นผู้รู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องเป็นเรียนสายวิทย์นะใครก็ได้คือคนเนี้ยจะคนที่ถือคำว่าสมดุลอยู่จะเป็นคนทำให้ไอ้ฝั่งเติบโตกับไอ้ยั่งยืนที่มันเคยอยู่ห่างๆกันเนี่ยมันเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เพราะคนฝั่งที่มองคำว่าสมดุลเนี่ยนะมัน represent 3ด้านถูกไหม1มีความรู้2คือพอมีความรู้ปุ๊บเป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นคนกลางเพราะว่าไม่ได้มีส่วนได้และส่วนเสียกับใครถูกไหมนะกับอีกอันนึงเนี่ยที่พี่มักจะบอกเด็กๆที่เรียนทางด้านนี้ว่าคุณต้องมีสกิลในการสื่อสารและพูดคุยเพราะไม่งั้นถ้าคุณมาหัวเหลี่ยมๆเลยนะอินทิเกรตอย่างเดียวนะคุณจะไม่มีทางดึงฝั่งเติบโตและยั่งยืนเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ถูกไหมดังนั้นมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบถ้าจะ disrupt ก็ต้องบอกอย่างเงี้ยจริงพี่เจอ เด็กๆนิสิตหลายๆคนนะชวนเขามาเรียนปริญญาโทหรืออย่างเงี้ยบอกเราน่าจะทำ thesis ปริญญาโทอะไรที่มันโอเคมันอาจจะซอฟลงนะแต่ว่ามัน reach คนในวงที่กว้างขึ้นต้องพูดในประเด็นของ impact คือวันนี้ทำไป impact คืออะไรคือนอกจากความยากง่ายหรือความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการว่าสิ่งแวดล้อมที่พูดถึง impact เรากำลังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคน600ล้านคนเราต้องพูดวัดในเกณฑ์ของ impact ด้วยเพราะว่ายิ่ง impact มากโลกได้ประโยชน์มากนั่นแหละครับตอบโจทย์
ม่ได้แบบว่ายากมากไม่เคยมีใครทำแต่ว่าทำเสร็จแล้วก็ไม่มีใครใช้ก็ไปเก็บไว้ในที่ไหนก็ไม่รู้แล้วสนับสนุนให้เกิด commercialize หรืออาจจะไม่ต้อง commercial ก็ได้แต่ออกสู่สาธารณะให้ได้จริงอยากถามต้นอ่ะต้นมีไอเดียอะไรไหมที่เอาวิศวกรสิ่งแวดล้อมไปเจอกับนักประวัติศาสตร์หรือนักผังเมืองอะไรอย่างเงี้ยต้นคือมันน่าจะมีอะไรที่มันเจอกันได้ไหมคือโดยธรรมชาติผมคิดว่ามันมีประเด็นที่มันเหลื่อมซ้อนกันอยู่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าแม้กระทั่งพูดเรื่องผังเมืองเนี่ยมันมีลักษณะเป็นบูรณาการเหมือนกันแล้วเมืองเนี่ยจริงๆก็มันก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างและมนุษย์สร้างคำว่ามนุษย์สร้างก็คือไม่มีโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องดึงบางอย่างมาจากธรรมชาติหรือมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่ขัดกับธรรมชาติแล้วมันก็จะนำไปสู่ประเด็นซึ่งเมื่อก่อนเราก็คิดว่าปัญหาหรือวิกฤตครับดูเหมือนว่าพอเรานึกถึงภาพอย่างเงี้ยว่าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมลองนึกภาพหน้าปกหนังสือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหน้าปกหนังสือจะเป็นรูปอะไรโรงงานปล่อยควันต้นไม้โดนตัดน้ำเน่าภูเขาขยะคือมันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคือมันจะไม่ใช่แบบภูเขาสวยงามอันนั้นไม่ใช่นั่นเป็นเรื่องอะไรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ทำยังไงที่จะทำให้ภาพแรกๆเนี่ยที่คนเห็นอะเวลาพูดถึงคำว่าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันหลากหลายกว่านี้คือผมไม่ได้บอกว่าภาพแบบที่มันเป็นเนกาทีฟมันไม่ดีแต่มันควรจะมีภาพมันจำกัดมุมซะแต่แรกแล้วแล้วมันก็เริ่มตรงนั้นแล้วมันจบตรงนั้นอะถ้าเป็นผมจะทำเป็นหน้าเด็กยิ้มคือเราไม่ได้ทำเพื่อให้กองขยะมันหายไปเราทำเพื่อให้เด็กคนนั้นอะมีความสุขมีอนาคตที่ดีขึ้นเพราะนั้นมันไม่ใช่กองขยะมันไม่ใช่น้ำเน่ามันคือคุณภาพชีวิตดีชั่วยังไงมันต้องอยู่กับคนที่ใช้สภาพสิ่งแวดล้อมมันต้องจบที่คนคือมันไม่งั้นอะมันก็จะอยู่ตรงนั้นล็อกสเปคตลอดเวลาว่าล็อกสเปคภูเขาขยะแล้วจบก็คือไม่อยากให้มีภูเขาขยะอันนี้คนก็ไปคิดโรงเผาขยะคิดอะไรอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็อยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ตรงนั้นจริงๆก็คือไม่ทิ้งขยะก็จบอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คือคนกลับมาที่คนอีกเหมือนเดิมผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจเพราะว่าคือภูของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นกรอบกับหลายๆเรื่องอย่างเมื่อกี้พูดเรื่องประวัติศาสตร์พูดเรื่องเมืองเนี่ยมันก็คือเหมือนกับบริบทใหญ่ที่หุ้มไอ้ของพวกนี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเวลาเราพูดว่ามันไม่มีกล่องเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแม้กระทั่งประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะสาขาวิชานี้เนี่ยก็เป็นสาขาวิชาซึ่งใหม่ใช่มากนะครับคือมันก็จะแซมอยู่ในแบบ global history ประวัติศาสตร์โลกแต่มันก็คือแค่บอกว่าอ๋อเพราะตรงนี้มันเป็นทุ่งหญ้าสเต็ปนะมันเลยเป็นแบบพวกมองโกขี่ม้าเป็นแบบนี้เยอะแต่ว่าเวลาที่เริ่มจากเรื่องสิ่งแวดล้อมเกิดแอคชั่นทางประวัติศาสตร์แล้วมันจบสิ่งแวดล้อมตรงเนี้ยไม่ค่อยมีอันเนี้ยมีน้อยมากจริงๆผมว่านี่ก็เป็นฟิลที่น่าสนใจถ้าจะเสริมต้นเนี่ยจริงๆมันมีอยู่1อันเท่านั้นที่มันมี impact แต่คนไม่ค่อยรู้จักมันจะย้อนกลับมาเรื่องชั้นบรรยากาศโอโซนโอเคครับที่พี่เคยเล่าให้ฟังถูกมั้ยเกิด1972นักวิจัยค้น1940ค้นพบว่ามันมีสาร CFC ตรงนั้นทุกคนเรียกว่า miracle substance เพราะว่าแม่งโอ้โหโคตรเสถียรนำความร้อนนำความเย็นทุกอย่างดีหมดทุกสิ่งตอบโจทย์นี่คือ very miracle เลยแต่ผลสุดท้ายมีนักวิทยาศาสตร์มาค้นพบทางเคมีนะเฮ้ยแม่งทำลายเว้ยหลังจากนั้นมีการบอกว่างั้นต้องรณรงค์ทำ impact ซึ่งคนที่ทำให้เกิดการรณรงค์และ impact อย่าง very success ไม่ใช่คนที่ทำทางด้านสายวิทย์กับกลายเป็นคนที่ทำงานทางด้านสังคมศาสตร์ธนาคารโลกหรืออะไรพวกนี้แล้วเขาตีราคามาเป็น impact ที่มันเกิดขึ้นไงถูกไหมครับพอปุ๊บแล้วก็มีการรณรงค์เกิดขึ้นใช่ไหมครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือย้อนกลับไปประมาณ6เดือนที่แล้วเนี่ยมีการวิเคราะห์ว่าชั้นบรรยากาศหรือรูโวที่มันเคยมีเนี่ยซ่อมเฮ้ยมันซ่อมเองได้มันลดลงมามัน recovery มาแล้วกว่า 35-40% อย่างนี้เป็นต้นมันเลยเป็นรูปแบบการศึกษาที่ทำให้เราเห็นลูกจนจบครับผมเห็นลูกจนจบอย่างนี้นั่นแหละครับนี่ปัญหาคืออย่างปัญหาอย่างเงี้ยผมว่าประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยปัญหาคือมันไม่มีข้อมูลตัวแรกอยู่เพราะเมื่อก่อนมันไม่เคยเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นมันไม่มีการเก็บข้อมูลและของพวกนี้มันต้องใช้เวลาแม้กระทั่งอย่างกรณี CFC อย่างเงี้ยใช่ไหมครับอะไร30 40ปี50ปี1940อ่ะ1940ก็เท่าไหร่โอ้โหก็จะ10กว่าปีแล้ว8 70 80ปีเนี่ยคือถ้าคุณไม่มีข้อมูลตัวแรกอยู่อ่ะมันก็พูดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะคือคุณบอกว่ามันเปลี่ยนยังไงอ่ะเปลี่ยนเท่าไหร่เปลี่ยนจากอะไรก็ไม่รู้พอไม่รู้เสร็จปุ๊บมันก็จะนำมาสู่ความเถาๆพูดไม่ได้ว่ามันเปลี่ยนจริงหรือเปล่าหรือคุณคิดไปเองแล้วภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยคนที่สมมุติว่าได้ประโยชน์จากการไม่มีต้นทุนสิ่งแวดล้อมก็จะบอก
คุณพูดไม่ได้คุณอาศัยความรู้สึกคุณสังเกตเอาแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะมีตัวแปรอื่นเยอะแยะมากมายมากกว่านั้นสุดท้ายมันก็ไม่นำไปสู่แอคชั่นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นเรื่องการเก็บข้อมูลก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ในประเด็นอย่างที่มันไม่เคยเป็นเรื่องที่คนต้องตระหนักมันก็จะไม่มีการเก็บข้อมูลเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเมื่อก่อนนะค่าน้ำในแม่น้ำค่าคุณภาพน้ำเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกย้อนกลับไปนานๆเพราะเมื่อก่อนมันไม่เคยมีปัญหาอืมใช่นั่นแหละครับเอาละครับเอิร์ธครับเวลาเราผ่านมารวดเร็วหลังจากเอิร์ธเล่าเรื่องนวัตกรรมกระดาษข้อสอบนวัตกรรมกระดาษและข้อสอบรบกวนเอิร์ธปิดรายการหน่อยครับเอิร์ธครับนะครับผมว่าถ้าเริ่มจากประเด็นว่าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งคำที่วันนี้เราพูดกันก็คือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีส่วน drive มันใครก็ได้มันไม่จำเป็นต้องมารอปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกหรอกเด็กสมัยใหม่ก็เริ่มคิดเรื่องนี้มากขึ้นเด็กสาริจุฬาทำเครื่องโอ้ทั้งสมาร์ทบอร์ดมีทั้งขยะมีหลายๆอย่างนี่เด็กเขาก็ทำละนั้นผมว่าผู้ฟังทุกคนวันนี้น่าจะได้แรงกระตุ้นอะไรบางอย่างว่าสิ่งแวดล้อมเรื่องของทุกคนครับผมให้มันอยู่รอบตัวเราเราลองคิดดูสิว่าเราจะทำยังไงได้ครับเอาละครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็เรา3คนโอต้นเอิร์ธนะครับก็จะยืนหยัดนะครับในการ นำประเด็นต่างๆพวกนี้มาพูดคุยนะครับก็ถ้าท่านผู้ฟังวันนี้หมุนคลื่นมาฟังแล้วรู้สึกชอบนะครับก็เรียนเชิญมาเป็นแฟนประจำรายการเรานะครับ11:30 น.ถึงช่วงเที่ยงทุกๆวันเสาร์นะครับรับรองครับก็เป็นอาหารเป็นน้ำย่อยชั้นดีก่อนไปรับทานอาหารกลางวันนะครับวันนี้ก็อิ่มไปเลยอิ่มไปเลยนะครับนะไม่รู้มันคุยอะไรกันนะครับก็วันนี้เรา3คนครับโอต้นเอิร์ธนะครับขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมครับกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ